สบายดีทุกคนตอนนี้เฮาอยู่พระธาตุหลวงเนาะพระธาตุหลวงถือได้ว่าเป็นสถานที่อันสําคัญของประเทศลาวเฮาและพระธาตุหลวงก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่เก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์หลายคนก็คงจะรู้จักและเคยมากันแล้วมื้อนี้เฮาจะมากราบไหว้สักการะบูชาพระธาตุหลวงหลังจากนั้นเฮาจะพาทุกคนไปเที่ยวชมพระธาตุหลวงและสถานที่อ้อมรอบพระธาตุหลวงกันจะเป็นจังได๋นั้นเฮาไปชมพร้อมๆกันเลยก็ได้มาพระธาตุหลวงได้เป็นปีแล้วสบัดคนลาวค่ะเข้ามาในพระธาตุหลวงก็ 3,000 กีบเนาะก็บ่ได้แพงตอนนี้เราก็อยู่ในเดินพระธาตุหลวงเนาะด้านหลังของข้าพเจ้าก็จะเป็นพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงมีประวัติจังไรเราบ่ฮู้แล้วเดี๋ยวไปอ่านเองเดี๋ยวไปอ่านเองเพราะว่าเราบ่ฮู้ตอนนี้ก็เดือนตอนนี้ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วเนาะอีก 2-3 มื้อก็ออกพรรษาแล้วเดือน12ก็จะฮอดบุญพระธาตุหลวงแล้วเนาะบุญพระธาตุหลวงก็จะเป็นบุญใหญ่ที่สุดในประเทศลาวเนาะประชาชนชาวลาวจะต้องมาบุญพระธาตุหลวงเนาะมากราบมาไหว้บุญพระธาตุหลวงมากราบมาไหว้พระธาตุหลวงเนาะแล้วก็มาเที่ยวงานบุญพระธาตุหลวงเนาะมันจะมีตลาดนัดง่ายอยู่เดือนพระธาตุหลวงเนาะอยู่วัดพระธาตุหลวงใต้เนาะอยู่ใกล้ๆพระธาตุหลวงนี่แหละอยู่ข้างๆพระธาตุหลวงอยู่พระธาตุหลวงนี่จะมีวัด2วัดเนาะก็จะมีวัดวัดธาตุหลวงเหนือแล้วก็วัดธาตุหลวงใต้เนาะแล้วก็พระธาตุหลวงจะอยู่ระหว่างกลางของ2วัดเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งพระพุทธรูปนอนเนาะด้านหลังของพระธาตุหลวงเนาะก็จะมีห้านขายเครื่องเป็นของที่ระลึกเป็นผ้าแพรลาวเฮาทั้งสิ้นเนาะส่วนใหญ่ก็จะขายให้นักท่องเที่ยวเนาะที่มาเที่ยวพระธาตุหลวงคนลาวก็ซื้อได้คนต่างประเทศก็ซื้อได้เนาะตอนนี้เฮาก็อยู่วัดธาตุหลวงเหนือเนาะเดี๋ยวเฮาจะพาขึ้นไปไหว้พระเนาะแล้วก็ไปเบิ่งวัดกันตอนนี้เราอยู่หอธรรมสภาเนาะอยู่ด้านหน้าของพระธาตุหลวงเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆกันเบิ่งหอธรรมสภาก็คือคล้ายๆเป็นสภาของคณะสงฆ์เนาะเป็นบ่อนประชุมเป็นบ่อนเฮ็ดเวียกอีหยังของคณะสงฆ์เพิ่นเนาะอ
บติดเจอชีวิตของเราสมัยเด็กๆเราได้อธิษฐานในหมอกส่วนตัวก็ไม่ได้อธิษฐานยังไงแต่ก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนเนาะต่อไปอาจจะแบบประสบความสำเร็จในชีวิตและครอบครัวผมเย็นสุขประมาณนั้นไอ้ก็มาทราบตลอดช่วงได้ว่างเลยเพื่อให้มันเป็นที่พึ่งทางใจของจ้าบริษัทชนะนี้